สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่1มกราคมนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับรีวิวนะครับลิเวอร์พูลบุกไปเยือนเชลซีนะครับมาดูความพร้อมล่วงหน้ากันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเครียดรับปีใหม่เลยนะครับมีทั้งตัวเจ็บแล้วก็ติดโควิดเพียบเลยนะครับรวมไปถึงต้องลุ้นด้วยว่าเกมนี้จะเลื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนจะดีก่อนนะครับสำหรับซูซูกิก็มีข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันมากกว่าเคย20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเริ่มต้นราคาเพียงแค่ 328,000 บาทแล้วก็โปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทเท่านั้นสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ suzuki.co.th/model/celerio นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่าช่วงปีใหม่แบบนี้ใครอยากฉลองด้วยพิซซ่าก็อย่าลืมนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้านะครับในกรุงเทพมหานครมีที่นวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นทรัลเวิลด์เอวันอารีเมงจ่าราชวินบางนาบิวริสติกพระขนงนะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่021054555การันตีความอร่อยนะครับก่อนอื่นมาได้เรียงกันนะครับขอเริ่มที่โปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะวันที่1มกราเนี่ยลิเวอร์พูลยังไม่เตะนะครับแต่ว่าจะมีคู่บิ๊กแมตช์ก็คือจะเป็นแมนซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็จะมีสเปอร์วัตฟอร์ดนะส่วนเลสเตอร์กับนอร์ลิชเขาเลื่อนไปแล้วส่วนของเราเนี่ยเตะในวันอาทิตย์อันนี้เป็นการพรีวิวล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับลิเวอร์พูลเราเตะคู่5ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทาง TrueVision True Premier League นะครับ HD1 นะครับโดยลิเวอร์พูลบุกไปเยือนเชลซีที่แซมฟอร์ดบริดจ์นะครับทีนี้มาดูสถิติการพบกันหน่อยนะฮะของคู่นี้เจอกันเมื่อตอนต้นซีซั่นที่แอนฟิลด์เราน่าจะจำกันได้เกมนั้นเนี่ยเราเสมอกับเชลซีไป1-1นะครับเรามีผู้เล่นมากกว่าแต่เราเจาะเชลซีไม่เข้าก็เลยทำได้แค่แบ่งแต้มกันไปนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยเราแพ้เชลซีที่แอนฟิลด์ครับแต่ว่าที่แซมฟอร์ดบริดจ์เราบุกไปชนะ 2-0 นะครับเรียกได้ว่าบ้านใครไม่บ้านมันนะดังนั้นวันนี้มาลุ้นกันว่าจำบ้านใครไม่บ้านมันอีกหรือเปล่านะครับส่วนฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับเชลซีก็สะดุดเยอะครับนะช่วงหลังนี้ค่อนข้างหนักไปทางเสมอแล้วก็ชนะได้ค่อนข้างน้อยเรียกได้ว่าค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็ก่อนหน้านี้ก็กำลังมาดีนะแต่ว่ามาล่าสุดนี้มาแพ้เลสเตอร์ทำให้ฟอร์มก็เริ่มสะดุดจริงๆถ้านับในลีกเนี่ยก็สะดุดมา2นัดแล้วคือในเกมที่เสมอกับสเปอร์2-2กับชนะกับแพ้เลสเตอร์0-1ก็จะประมาณนี้ครับนี่คือฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมทีนี้มาดูความพร้อมกันดีกว่านะครับต้องบอกว่าโอ้โหลมแทบจับนะคือถ้าเราเป็นเจอร์เก้นคอปเนี่ยตอนนี้เรากำลังลมจับเลยกับการที่จะไปเยือนลอนดอนเนี่ยสภาพทีมไม่ค่อยพร้อมเลยนะครับเอาตัวเจ็บก่อนแล้วกันนะครับเตียโก้คันทาร่าเนี่ยเจอเก้นคอปคอนเฟิร์มนะครับว่ายังไม่หายเจ็บแล้วก็จากเบื้องต้นเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยตอนแรกเว็บไซต์ยังเป็นทางการเนี่ยบอกว่ารวมไปถึงคลอปด้วยบอกว่ามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเล็กน้อยแต่ว่าเหมือนกับน่าจะไปตรวจเพิ่มเติมแล้วล่ะจากแค่กล้ามเนื้อเล็กน้อยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนจะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนจะเป็นอาการบาดเจ็บที่สะโพกนะซึ่งคลอปก็บอกว่าโอ้โหปวดหัวเลยทีเดียวนะฮะคือยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าหนักหรือเบาเพียงใดยังต้องรอดูอาการต่อนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ะไปเจ็บมาจากเพราะเหตุไหนอยู่ดีๆก็เจ็บนะฮะดังนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าทำได้อย่างเดียวตอนนี้เราทำได้เพียงแค่เฝ้ารอดูอาการแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆว่าจะต้องใช้เวลาพักแค่ไหนส่วนคนที่เจ็บก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นโอริกี้เนี่ยคล็อปก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็คือยังไม่พร้อมแหละสำหรับท่านมหาเทพยังคงหายไปโอ้โหตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วอ่ะท่านเทพกำลังฟอร์มดีๆเลยเจ็บซะอย่างนั้นแล้วก็หายไปนานเลยเนี่ยขณะที่ทาคุมิมินามิโนะเนี่ยคล็อปบอกว่าใกล้จะกลับมาแล้วมินามิโนะเนี่ยเริ่มซ้อมเบาๆได้แล้วเริ่มกลับมาซ้อมวิ่งเบาๆได้แล้วแต่ยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนๆดังนั้นแปลว่าเกมนี้มินามิโนะไม่พร้อมแต่ว่าเกมวันที่6เนี่ยที่จะเจอกับอาร์เซนอลในศึกลีกคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกอันนั้นมินามิโนะอาจจะทันนะดังนั้นเบื้องต้นมินามิโนะเนี่ยไม่พร้อมสำหรับนัดนี้นะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นครับเพื่อนๆโอ้โหเรียกได้ว่าปัญหาปวดหัวของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยยังมีให้เครียดอีกฮะเจอร์เก้นคล็อปคอนเฟิร์มว่าจากการตรวจโควิดล่าสุดอีกเนี่ยมีพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก3ด้วยกัน
แต่ครอปไม่บอกนะครับครอปไม่บอกว่าเป็นสตาฟครอปบอกแค่ว่ามีสตาฟติดเพิ่มมีนักเตะติดเพิ่มด้วยแต่ครั้งนี้ครอปไม่พูดชื่อผมว่าก่อนหน้านี้สโมสรเราจะพูดเลยว่าใครติดใช่ไหมแต่ถ้าให้ผมเดานะรอบนี้ที่ไม่บอกชื่อเพราะว่าสโมสรอื่นก็ไม่ค่อยบอกเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบทีมอื่นในเมื่อทีมอื่นไม่บอกงั้นเราขอไม่บอกบ้างเพราะครอปบอกนะครับว่าเดี๋ยวให้รอดูในตอนจัดแล้วกันตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่ามีใครติดบ้างบอกได้แค่คร่าวๆแค่นั้นแต่เดี๋ยวดูตอนจัดทีมออกมาถ้าเกิดได้เล่นนะใครที่แหว่งหายไปเพิ่มนั่นแหละคนนั้นก็ติดโควิดนะครับซึ่งถ้าเราดูจากภาพการซ้อมนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเมื่อวันพระข่าวเมื่อเช้าวันศุกร์เนี่ยผมเอาภาพการซ้อมเมื่อวันพฤหัสบดีตอนดึกๆมาฝากคือไม่มีภาพการซ้อมของฟิมิโน่แล้วก็อริสงเบเกอร์ซึ่งหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่แน่มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันตามสื่อแล้วก็ตามในโลกออนไลน์ Twitter เขาก็เดากันว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นอาริซงกับฟิมิโน่คนใดคนหนึ่งหรืออาจจะทั้ง2คนเลยก็ได้อันนี้ต้องรอดูครับโอ้โหเรียกได้ว่าสภาพความพร้อมแย่มากฮะลิเวอร์พูลตอนนี้นะส่วนนัทฟิลิปกับเอเลียตเนี่ยก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันแค่ว่าใกล้เต็มทีแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูกันที่ฝั่งเชลซีกันบ้างนะครับความพร้อมโอ้แต่เชลซีนี่ถือว่าสภาพมูดความพร้อมต่างกับเราพอสมควรจริงๆเขาตัวเจ็บเยอะตัวติดโควิดก็เยอะนะแต่ว่าคนที่หายกลับมาเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีก็คือแวนเนอร์ตีอาโกซิวาแล้วก็ไคฮาวเวสนะครับ3คนนี้กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยเรียกได้ว่าทั้ง3คนก็อย่างน้อยมีชื่อเป็นสำรองแน่ใครจะตัวจริงตัวสำรองไม่รู้อยู่ที่ความฟิตนะหายโควิดหายเจ็บกันมาบ้างแล้วเช่นเดียวกับพวกลูกากูซีเยกเอ็งโกโรกองเต้เนี่ยก็ซ้อมได้ตามปกติเช่นกันดังนั้นก็น่าจะพร้อมลงเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากสภาพความพร้อมนี่เห็นไหมเตียโก้ก็ซ้อมแล้วสภาพความพร้อมของเชลซีเนี่ยที่ขาดเนี่ยก็อาจจะมีแค่ตอนนี้นะเบนชิเวลอันนี้เจ็บยาวแทบจะปิดเทอมเลยฮะเบนชิเวลแล้วก็ลีสเจมที่บาดเจ็บแฮมสตริงซึ่งก็ผ่านอันนี้แน่นอนเนี่ยก็หลักๆก็จะน่าจะมีเจ็บแล้วก็รวมไปถึงรูเบนนอตตาชิก็อาจจะไม่พร้อม3คนที่ยังเจ็บอยู่แต่ได้3คนกลับมาสภาพทีมเชลซีก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับเรียกได้ว่าการบุกไปเยือนเชลซีรอบนี้เราค่อนข้างไปลองแต่ว่าในเรื่องของขุมกำลังนะส่วนเราจำก็ได้ไหมครับมีประเด็นดราม่าที่ลูกากูเนี่ยโอ้โหไปให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับทูเคิลเนี่ยที่เลือกแท็กติกอาจจะไม่เหมาะกับตัวเขาอะไรแบบเนี้ยแบบมีการวิจารณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งทูเคิลก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครับว่าเซอร์ไพรส์มากๆว่าทำไมลูกากูไปให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนั้นการให้สัมภาษณ์แบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เชลซีดีขึ้นเลยไปสัมภาษณ์ลักษณะเชิงนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้แต่ว่าอย่างนั้นก็ตามก็จะไม่ได้มีปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากจนเกินไปคือจะไม่แบบใส่ใจเรื่องนี้มากเกินไปแต่ว่าสื่อเขาคาดการณ์เหมือนกันนะว่าการที่ลูกากูไปคอมเมนต์แบบนั้นเนี่ยไม่แน่ทูเคิลอาจจะจับนั่งสำรองซึ่งฮูสกอร์ครับก็คาดการออกมาแบบนี้ครับสำหรับไลน์อัพที่คาดทั้ง2ทีมเมนดี้เฝ้าเสานะครับส่วน3กองหลังเนี่ยใช้ลูดิเกอร์ชาโรบาแล้วก็อัปริเกต้านั่นแปลว่าฮูสกอร์อาจจะมองว่าเตียโก้ฟิตไม่ทันก็ได้นะฮะแต่ว่าผมว่าถ้าฟิตทันก็ต้องเป็นเตียโก้แทนชาโรบานะส่วน4กองกลางครับกองเต้กับจอร์จินโญ่ก็น่าจะเป็นคู่นี้คู่ที่ดีที่สุดนะสำหรับของพวกเขาแล้วก็แบ็คซ้ายขวาครับอารอนโซ่ข้างซ้ายฮัสซันโอดอยข้างขวาเพราะลิเจมไม่อยู่นะครับส่วนสะ2ตัวรุกด้านหลังครับก็จะเป็นเมสันเมาส์นะครับกับฮาคิมซีเยกหน้าเป้าอาจจะเป็นไคฮาวเวิร์ดครับโดยที่ลูกากูอาจจะโดนดองนะอาจจะโดนนั่งสำรองอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอติดตามกันครับส่วนลิเวอร์พูลของเราครับ4-3-3อาริสงเบเกอร์เฝ้าเสาคู่เซนเตอร์ครับเป็นโจเอลมาติปกับฟานไดฮะส่วนแบ็คขวาอาโนแบ็คซ้ายซิมิการ์ดก็เรียกได้ว่าเป็นแผงหลังชุดเดิมส่วนกองกลางเนี่ยเฮนโดกับฟาบิโญ่เชื่อว่าน่าจะได้ยืนพื้นส่วนคนหนึ่งที่อาจจะโดนดรอปบ้างนั่งสำรองบ้างก็อาจจะเป็นนาบีเกต้าออกเลตแชมเบอร์เลนครับที่นั่งสำรองบ้างแล้วก็เป็นเกต้าที่ได้เล่นตัวจริงส่วน3ตัวรุกครับซาร่าโชต้ามาเน่คืออาจจะมีเพื่อนๆหลายคนมองว่าโอ้โหมาเน่นี่นะอยากให้ดรอปบ้างนะฟอร์มช่วงนี้ไม่ดีแต่ถามหน่อยว่าตอนนี้ดรอปไม่ได้จริงๆนะฮะไม่เหลือใครแล้วครับ
นะแล้วก็เดี๋ยวจบนัดนี้กับเชลซีก็ไปเล่นแอฟริกาครับออฟเนชั่นแล้วครับแยกย้ายกันไป1เดือนนะ ไม่มีตัวเปลี่ยนด้วยครับมินามิโนโอริกี้ไม่พร้อมทั้งนั้นครับฟิมิโนก็เสี่ยงที่จะติดโควิดนะฮะก็ต้องตามมีตามเกิดครับอ่ะผลจะออกมาเป็นยังไงไม่ทราบครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันนะคือแน่นอนสภาพทีมเป็นรองแต่ว่าเราเห็นไหมเรายังไปแพ้เลสเตอร์ได้เลยเลสเตอร์สภาพทีมก็เป็นรองเราตอนนั้นสุดท้ายฟุตบอลก็วัดกันที่หัวจิตหัวใจด้วยเหมือนกันถ้าหัวจิตหัวใจนักเตะลิเวอร์พูลสู้ผมว่ามันก็สู้ได้เอาสิก็วัดกันหน่อยฮะเดี๋ยวสนุกแน่นอนครับทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเจอร์เกนคล็อปกันเพิ่มเติมหน่อยครับที่พูดเอาไว้ถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจผมก็คัดมาฝากกันคำถามที่ถูกถามในการแถลงข่าวด้วยก็คือคุณคิดว่าเกมคล็อปคุณคิดว่าเกมที่เจอกับเชลซีเนี่ยจะมีการเลื่อนอะไรไปไหมเพราะว่าโหทีมคุณมีสภาพทีมตัวเจ็บเยอะไหนจะแอนดี้โรบสันยังโดนโทษแบนด้วยอ่ะลืมไปเลยแอนดี้โรบสันโดนโทษแบนด้วยแล้วก็ตัวเจ็บตัวติดโควิดคล็อปก็บอกว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้เลยผมไม่สามารถบอกได้เลยว่าเกมเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ยังไงเพราะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้เนี่ยอารมณ์แบบประมาณนั้นว่ามันอาจจะพลิกแพลงเปลี่ยนผันได้ตลอดอาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้นะคือตอนนี้เอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันว่ารอดูครับว่าเกมของเรามันจะมีเลื่อนหรือเปล่าอาจจะไม่เลื่อนก็ได้ถ้าไม่ได้เลื่อนก็เล่นต้องเล่นตามสภาพทีมที่มีอย่างที่ทีมออกมาในฮูสกอร์จัดมาเมื่อสักครู่นี้มันก็พอได้แหละมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่หรอกนะมันก็มีฟาบินโยฟานไดอะไรก็อยู่กันครบแหละแต่แค่ว่าสำรองอ่ะตัวสำรองอ่ะสมมติว่าถ้าจะแก้เกมนะไม่มีตัวแก้เกมแล้วคือตัวจริงได้อยู่แต่สำรองไม่มีเลยครับเจ็บหมดเลยครับสำรองส่วนโจนครับอ่ะครอปก็พูดถึงเคอร์ติสโจนครับว่าแน่นอนว่าการที่เคอร์ติสโจนเนี่ยเพิ่งหายเจ็บกลับมาหายโควิดกลับมาด้วยเนี่ยต้องใช้เวลาในการให้ร่างกายมันเรียกความฟิตเรียกความเฉียบคมของเกมกลับมาก่อนสักนิดนึงถึงจะแบบถึงจะเข้าที่เข้าฝักแต่ว่าแน่นอนการได้เคอร์ติสโจนกลับมาในช่วงเวลาที่เรามีตัวเจ็บเยอะแบบนี้ในช่วงเวลาที่เดี๋ยวเตะเกมกับเชลซีเสร็จปุ๊บนาบีเกต้ากองกลางของเราเนี่ยก็จะไปเล่นศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นด้วยกับทีมชาติกินีเนี่ยกองกลางเราก็จะเหลือน้อยลงการได้โจนกลับมาในช่วงวันนี้ถือว่าสำคัญมากๆโจนคือเราเนี่ยแฮปปี้มากๆแหละนะครับแล้วก็โจนก็ดูดีมากๆด้วยตอนนี้นะก็ในช่วงที่หลังจากนี้โจนก็น่าจะเริ่มกลับมามีบทบาทมากขึ้นถ้าเราดาวหลังจากนี้นะส่วนเรื่องการไล่ล่าแชมป์จริงๆคล็อปพูดด้วยนะครับว่าการไล่จับแมนซิตี้เนี่ยมีอยู่ทางเดียวการที่คุณจะไล่ล่าแชมป์หรือไล่ล่าใครก็ตามคุณต้องชนะเกมเท่านั้นดังนั้นหลังจากนี้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องพยายามโฟกัสแล้วก็ต้องชนะให้ได้มากที่สุดถ้าอยากจะไล่ล่าแมนซิตี้แล้วการไปเยือนเชลซีเจอร์เกนคล็อปบอกเลยว่าโอ้โหงานหินเลยนะเนี่ยคล็อปบอกเลยไม่ง่ายนะจะไปชนะเชลซีได้สมมุตินะคุณต้องเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเลยแบบเล่นแบบท็อปฟอร์มอ่ะถ้าเล่นแบบฟอร์มกลางๆดาดๆไม่น่าชนะเชลซีได้คือต้องท็อปฟอร์มเท่านั้นครอปก็รู้นะฮะอ่ะประมาณนี้ครับทีนี้มาสู่ช่วงสีสันหงแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับซูซูกินะครับก็มีเงื่อนไขมาฝากกันเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรถยนต์เซเลริโอนะครับรุ่นนี้คอมแพคคาร์สุดคุ้มคุณภาพเกินตัวนะครับขับสนุกคล่องตัวประหยัดน้ำมัน20กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหมาจัดประหยัดมากนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 328,000 บาทเท่านั้นโปรโมชั่นก็ผ่อนสบายเริ่มต้นที่ 1,999 บาทต่อเดือนสนใจสอบถามที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าไปที่เว็บไซต์ suzuki.co.th/model/celerio นะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับยาทาตาจอมทองแก้กดระย้อนนะครับปวดหลังปวดเอวปวดเข่านึกถึงกระเบนเน็บได้เลยนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับอ่ะมาต่อกันครับสีสันอันแรกครับมีข่าวจากสื่อในอิตาลีครับกาเซตตาเดโรสปอร์ตก็เป็นสื่อหัวกอสซิปของทางอิตาลีเขาบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยเริ่มทำการสอบถามเบื้องต้นไปยังดีวอกโอริกี้แล้วอาจจะติดต่อสอบถามไปยังตัวแทนว่าเฮ้ยพร้อมขายหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ถามว่าทำไมยูเว่ถึงอยากได้ท่านมหาเทพของเราเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานนะครับหนาหูเลยเหมือนกันนะมีรายงานหนาหูเลยจากหลายสื่อด้วยเหมือนกันว่า
ในเบื้องหลังสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วคือกองหน้าของยูเว่ก็คือใครครับโมราต้าเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับบาร์ซ่าซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าโมราต้าจะย้ายไปบาร์ซ่าในเดือนมกราคมนี้อีกคนหนึ่งเหลือเพียงแค่ว่าต้องมีการยกเลิกการยืมตัวกันซะก่อนนะครับแล้วก็คุณค่อยไปซื้อต่อจากแอตมาดริดกันอีกทีนึงก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าพวกเขาเสียโมราต้าพวกเขาก็อาจจะต้องหากองหน้าแบ็กอัพเพิ่มเติมซึ่งพวกเขาก็เริ่มติดต่อโอริกี้ไว้บ้างเพื่อที่จะถ้าเสียโมราต้าจริงก็จะเอามาแทนเอาโอริกี้มาแทนผมก็ยังไม่รู้ว่าข่าวนี้เชื่อได้มากน้อย 100% แค่ไหนสำหรับการที่ยูเวนตุสติดต่อหาโอริกี้เนี่ยอาจจะจริงก็ได้นะฮะแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องบอกก่อนว่าสื่อนี้ต้องกรองก่อนนะครับกาเซต้าเดโรสปอร์ตเป็นสื่อแนวกอสซิปนะครับเดี๋ยวรออัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันมาดูอันนี้ดีกว่าครับโอ้โหเรียกได้ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยระอุเลยฮะการ์ดคูกเนี่ยเขาก็จะเป็นกูรูฟุตบอลของทาง BBC เขาก็จะมีการเขียนคอลัมน์อะไรอยู่แล้วในทุกๆสัปดาห์เขาก็จะมีของเขานะมีทีมออฟเดอะวีคอะไรแบบนี้ล่าสุดนี้เขาจัดทีมออฟเดอะเยียร์นะเขาใช้คำว่าทีมออฟเดอะเยียร์ก็คือทีมยอดเยี่ยมแห่งปีโดยการ์ดคูกเนี่ยโดยคนนี้แหละกูรูคนนี้เนี่ยจัดออกมาปรากฏว่าที่จัดออกมาครับ11ตัวจริงเนี่ยมีอาโนฮะของลิเวอร์พูลเราติดแค่คนเดียวโอ้โหระอุเลยฮะคือโอเคติดคนเดียวไม่ว่าแต่แบบ1คนที่การ์ดคูกมองข้ามคือโมฮัมเหม็ดซาร่าคือนี่ในโลกออนไลน์งงกันเป็นแถบเลยว่าเฮ้ยการ์ดคุกบ้าหรือเปล่าดูบอลเป็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้มีเขาพิมพ์มีพิมพ์กันแบบนั้นเลยนะพวกฝรั่งเนี่ยคือแบบอะไรเนี่ยคือบูคาโยซาก้าถามว่าเก่งไหมใช่ผมว่าเก่งนะแต่ถามว่าวัดกันในรอบปีอ่ะบูคาโยซาก้าฟอร์มดีกว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าของเราจริงเหรอซึ่งก็ไม่ถูกไหมฮะหรือว่าถ้าจะจัดทีมยอดเยี่ยมของซีซั่นนี้อันโตนิโอเนี่ยกับเดียโก้โชต้าเนี่ยโชต้ายิงเยอะกว่าอันโตนิโออีกก็เป็นอันโตนิโอก่อนซะอย่างนั้นงงเลยครับเนี่ยผมว่าหลักๆเนี่ยมันจะมีสองประมาณ2ตำแหน่งเนี่ยที่มองแล้วแปลกๆเพื่อนๆลองดูแล้วกันลองดูกันเองว่าการ์ดคู่เขาจัดประหลาดแค่ไหนเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูว่าโอ้โหฝรั่งนี่เขาแบบคอมเมนต์กันแบบงงว่าการ์ดคู่เขาเลือกแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะ อ่ะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีปีใหม่นะครับในช่วงท้ายแบบนี้ผมขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆอย่างเป็นทางการอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ใครเดินทางไปไหนใครเที่ยวก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยขอให้ห่างไกลจากโควิดด้วยนะครับส่วนใครที่อาจจะไม่ได้เที่ยวอยู่บ้านก็แฮปปี้แล้วกันขอให้ได้อยู่กับครอบครัวกินข้าวกินปลากันได้พูดคุยกันก็แฮปปี้แล้วก็นี่แหละดูข่าวลิเวอร์พูลกันหน่อยอาจจะคลายเครียดหรือเปล่าเจอข่าวนักเตะลิเวอร์พูลติดโควิดเข้าไปผมว่าเครียดกว่าเดิมอีกแต่ไม่เป็นไรนะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ